งานแต่งทิพย์ตอนที่13ให้ผมดูภาพวาดของคุณหน่อยดีไซเนอร์ที่ทั้งเก่งทั้งมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองกู้ CC ปฏิเสธอเล็กซ์สร้างแบรนด์ของตัวเองขอโทษด้วยฉันไม่สามารถใช้ชีวิตของฉันตามแผนที่คุณวางไว้ได้ถึงฉันจะปฏิเสธอเล็กซ์แต่ฉันไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแล้วกู้ซีซีคุณเป็นอิสระแล้วคุณไปเปิดร้านของคุณได้แล้วแต่ว่าต้องขอบคุณคุณมากนะคืนนี้มีคนอีกมากมายต้องทำโอทีอีกแล้วตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนกว่าเดิมด้านหนึ่งพวกเราต้องทำแผนมาแทนที่ภายในพุธหน้าอีกด้านหนึ่งฝ่ายกฎหมายพวกคุณต้องคิดหาวิธีสืบให้เจอว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแฉเรื่องนี้ที่กู้ซีซีปฏิเสธอเล็กซ์กับสำนักข่าวนี้โอเคครับยกให้เป็นหน้าที่พวกเราแล้วก็ผลกระทบตอนนี้มีมากแค่ไหนฉันทำวิเคราะห์สถิติมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการปกป้องทรัพย์สินหรือว่าติดต่อทางโซเชียลมีเดียให้ลบข่าวล้วนแต่ต้องใช้เวลาซึ่งหมายความว่าถ้าเราควบรวมกิจการเอ็นจอยได้ไม่สำเร็จแผนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเราจะได้รับผลกระทบหากไม่ทนต่อเรื่องเล็กจะเสียการใหญ่นายอดทนหน่อยเสียสละไปบ้างนิ่งสยบใครบางคนยื้อเวลาให้พวกเราหน่อยจะดีเหรออเล็กซ์โทรมาจะดีเหรอเอาอย่างฉันว่าแผนการนี้ไม่ค่อยโอเคฮัลโหลคุณอเล็กซ์ผมอินซือเฉินคุณอินยุ่งแล้วผมคิดว่าครั้งก่อนพวกเราสื่อสารกันอย่างแฮปปี้ถ้าไม่ใช่ความเข้าใจผิดของผมผมคิดว่าคำตอบที่ผมได้รับคือการคอนเฟิร์มกลับทำไมวันนี้ผมถึงได้ยินข่าวแบบนี้ล่ะครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณอเล็กซ์ครับผมต้องขอโทษจริงๆมันกระทันหันผมกำลังจะขอโทษคุณแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นบนอินเทอร์เน็ตเลยในเมื่อจะปฏิเสธผมก็ควรจะบอกเรื่องนี้กับผมต่อหน้าอย่างชัดเจนด้วยมารยาทให้ผมรู้จากสื่อที่เป็นบุคคลที่สามว่าตัวเองถูกปฏิเสธแบบนี้ผมจัดการได้ยากเอาอย่างนี้นะครับคุณอเล็กซ์วันพุธหน้าตอนที่คุณมาถึงผมจะแสดงความจริงใจให้คุณเห็นและอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนต้องขอโทษจริงๆนะครับขอโทษด้วยครับตารางเดินทางครั้งนี้แน่นมากผมคิดว่าวันพุธน่าจะไม่มีเวลาเจอคุณละวันหน้ามีโอกาสได้พบกันแฟรงค์ช่วยสืบเวลาลงเครื่องของอเล็กซ์วันพุธหน้าให้ทีฉันจะต้องเจอเขาด้วยตัวเองให้ได้ไม่มีปัญหานิสัยของอเล็กซ์เป็นที่รู้กันในวงการนะดูท่าว่าครั้งนี้ฉันต้องไปตามกู้ซีซีก็ไปขอโทษอเล็กซ์ด้วยกันแล้วล่ะฉันหลินเสี่ยวหย่าสาบานต่อฟ้าเลยฉันไม่ได้บอกใครทั้งนั้นแน่นอนตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วต่อให้มีเหตุผลก็พูดไม่เคลียร์แล้วฉันว่าเป็นเพราะว่าวันนั้นฉันกินข้าวที่ร้านอาหารพูดเสียงดังเกินไปจนใครได้ยินหรือเปล่าเธอกินข้าวในร้านอาหารพูดเสียงดังขนาดนั้นทำไมถ้าเกิดเรื่องนี้หลุดออกไปจากพวกเราจริงๆงั้นฉันก็ก่อเรื่องครั้งใหญ่แล้วไม่ใช่นะเดิมทีเรื่องนี้เขาเป็นคนปิดบังเธอก่อนนะเขามีความผิดอยู่ก่อนเธอยังจะห่วงเขาอีกเหรอเดิมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนที่คุยกันดีๆก็จัดการได้แต่ตอนนี้จู่ๆก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตคงจบยากแล้วล่ะ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวมาคอนโดเมืองที่สวยเราภาพลวงตากำลังจะถูกพายุเฮอริเคนซัดถล่มจนสิ้นซากจะถูกลบออกไปจากความทรงจำของผู้คนทุกสิ่งที่บันทึกด้วยมือบนกระดาษหนังสัตว์จะไม่มีวันปรากฏขึ้นอีกตลอดกาลครอบครัวที่ได้รับความโดดเดี่ยวทุกทนถูกลิขิตให้ไม่อาจปรากฏขึ้นบนพื้นโลกเป็นครั้งที่สองกูซีซีเบื่อคุณอัดเสียง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวจบเล่มจริงเหรอเนี่ยเพื่อเป็นการให้รางวัลคุณไม่สิเพื่อเป็นการปลุกใจให้คุณอัดเสียงเล่มต่อไปผมรับปากคุณก็ได้ว่าจะช่วยคุณทำตามความปรารถนาเล็กๆอย่างนึงแต่ว่าเล่มถัดไปผมอยากฟังคุณอ่านสาวทรงเสน่ห์นะที่จริงแล้ววิธีโน้มน้าวกู้ซีซีมันง่ายมากๆฉันก็แค่ทำเหมือนเมื่อก่อนเลี้ยงข้าวเขามื้อนึงมอบของขวัญแสนแพงให้เขาแพงอย่างที่เขานึกไม่ถึงแล้วค่อยทำให้เขาไม่ระวังจนทำของขวัญแตกเมื่อเผชิญหน้ากับการชดใช้ราคาสูงเขาก็จำต้องทำตามพวกเราฉันว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้ฉันในเมื่อก่อนก็คงทำอย่างนี้แน่แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วอย่างที่กูซีซีว่าฉันไว้ไม่ผิดฉันเป็นคนใจร้ายไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่น
ใช้วิธีไม่เลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการทำร้ายคนมาไม่น้อยฉันต้องใช้ความจริงใจของฉันเพื่อโน้มน้าวเขาให้เขาไปเจออเล็กซ์กับฉันจริงสิยังมีอีกเรื่องคนที่ก่อนหน้านี้แพร่ข่าวให้กับโซเชียลมีเดียจะไปสืบมาคร่าวๆแล้วเมื่อก่อนเขาเคยทำงานที่นิตยสารแฟชั่นและยังเคยติดต่ออย่างสนิทสนมกับคุณรานมาก่อนด้วยโอเคฉันรู้แล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราไปกินข้าวที่โรงแรมจินหลิงกันไม่พบไม่เลิกราไม่ต้องช่วยฉันทำตามความปรารถนาหรอกถ้ามีโอกาสฉันแค่อยากจะไปนั่งชิงช้าสวรรค์กับคุณสักครั้งแล้วก็เรื่องที่มีข่าวหลุดออกไปอาจเป็นตอนที่ลินเสี่ยวหยากินข้าวที่ร้านอาหารมีคนมาได้ยินเรื่องนี้ฉันขอโทษคุณถ้าหากจำเป็นฉันจะไปขอโทษอเล็กซ์ด้วยตัวเองเอาละต่อไปเริ่มอ่านหนังสือสาวทรงเสน่ห์บทที่1ซีซีเปิด 8:00 นถึง 2:00 นยินดีต้อนรับจังเลยเป็นไงบ้างวันนี้ได้กำไรไม่น้อยเลยใช่ไหมดูเอาเองฮ่าไม่เลวเลยนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมเลยถ้าต่อไปยอดขายทะลุได้แบบนี้ตลอดก็ดีมันก็แน่นอนอยู่แล้วด้วยความฉลาดและความขยันของพวกเราหนี่เป็นอะไรไปอ่ะช่วงนี้ดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเปล่าฉันก็แค่กำลังคิดเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของฉันอนาคตเหรองั้นก็ต้องเป็นทางที่สว่างสวยไม่ใช่เหรอหรืออาจจะเป็นโลกอันน่าอนาถน่าอนาถคุณกู้ครับประธานอินให้ผมมารับคุณรู้แล้วค่ะเสี่ยวหยาฉันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสายตาตอนซีซีออกไปเมื่อกี้นี้ทำไมเหมือนปลงตกพร้อมไปสละชีพงานล่ะอินซื้อเชิญมาแล้วเหรอนั่งสิคุณเรียกฉันมามีธุระอะไรสามีภรรยาทานข้าวด้วยกันมีปัญหาอะไรเหรอคุณมีของอะไรจะให้ฉันงั้นเหรอคุณรู้ได้ยังไงเอาออกมาเถอะแล้วค่อยให้เขาไม่ระวังจนทำของขวัญแตกเขาก็จำต้องทำตามพวกเรานี่คงเป็นกล่องอาถรรพ์แพนโดร่าสินะคุณวางแผนจะให้ฉันทำของในนี้พังยังไงเหรอคุณหมายความว่ายังไง
ฉันได้ยินที่คุณโทรศัพท์คุยกับแฟรงค์หมดแล้วโทรศัพท์เหรอแค่เพียงฉันเปิดปล่องนี้ออกชีวิตฉันก็จะอยู่ในมือคุณใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันคุณจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างน้อยตอนที่อยู่ต่อหน้าฉันจะใจดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้างแต่ฉันคิดผิดไปใช่หรือเปล่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดฟังผมนะคุณเข้าใจผมใช่ฉันเข้าใจผิดฉันเข้าใจความสัมพันธ์ของเราผิดไปฉันเข้าใจผิดในทุกเรื่องที่คุณทำให้ฉันซาบซึ้งสำหรับคุณแล้วมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรล้วนแต่เป็นแผนที่คุณวางไว้คืนนั้นคุณต้องไม่ได้ฟังผมจนจบแน่ๆตอนนั้นผมหมายความว่าฉันขอบคุณเรื่องที่คุณทำทั้งหมดแต่ถ้าหากเรื่องเหล่านี้มันมีค่าพอที่คุณจะทุ่มเทเพื่อรับมือกับฉันขนาดนี้งั้นคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วล่ะฉันรับปากคุณฉันจะปิดซีซีลงชั่วคราวและจะรับปากตามคำขอร้องของอเล็กซ์แต่จะอยู่แค่ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญาของเราเมื่อหมดสัญญาลงคุณเป็นอินซือเฉินของคุณต่อไปฉันก็จะเป็นกู้ซีซีของฉันพวกเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกซีซีคุณเปิดดูสักหน่อยสิฉันชดใช้ไม่ไหวอเล็กซ์มาถึงแล้วพวกเราไปกันเลยมั้ยคุณอเล็กซ์คุณอินขอโทษจริงๆนะครับเสียมารยาทมาปรากฏตัวต่อหน้าคุณแบบนี้แต่ถ้าคุณพอมีเวลาผมอยากจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดคุณได้บ้างไม่นานหรอกนะครับคุณมาถึงนี่แล้วผมก็ไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธไปเถอะครับซีซีคุณอินคุณอยากให้ผมมาดูอะไรกันแน่ร้านซีซีร้านนี้คือแบรนด์ของซีซีเขาเองนี่คือสาเหตุที่เขาปฏิเสธผมเหรอใช่ครับที่เขาปฏิเสธข้อเสนอของคุณก็เพราะว่านี่คืออาชีพที่เขาชื่นชอบมาโดยตลอดและนี่เป็นความฝันของเขามาตลอดเช่นกันงั้นคุณตัดสินใจยังไงล่ะผมเลือกที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของเขาครับถึงแม้ว่าตอนนี้ CC จะเป็นเพียงร้านเล็กๆแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากทุกคนเหมือนกับแบรนด์ Marry Meคุณก็เชื่อในความสามารถของเขาเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับเพราะงั้นคุณเลือกจะสละ Enjoy ไม่ใช่แน่นอนครับผมแค่หวังอยากให้คุณปรับแก้เงื่อนไขที่จะให้ CC เป็นผู้รับผิดชอบหลักตรงนี้มีแผนแทนที่ที่พวกเราทำมาเราจะเลือกศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับสากลมา3คนมารับหน้าที่เป็นแบรนด์ไดเรคเตอร์อาร์ตไดเรคเตอร์และที่ปรึกษาและสร้างคอนเซ็ปต์สโตร์ขึ้น5แห่งกลางเมืองแน่นอนว่าคุณวางใจได้ ในอนาคตแบรนด์ของคุณจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในวายมอลส่วนเรื่องการเทคโอเวอร์ผมอยากจะใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นวายมอลมาแลกเปลี่ยนทดแทนกับคุณและยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ต้องปรึกษาคุณในกรณีที่คุณยินดีรับฟังนะครับคุณกู้ช่างเป็นคนที่มีพลังน่าอัศจรรย์ผ่านไปไม่ทันไรเหมือนว่าบนตัวของคุณอินมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากมายแต่ว่าขอโทษนะผมไม่สามารถรับปากคำขอร้องของคุณได้ไม่เป็นไรครับผมเตรียมตัวเอาไว้แล้วต่อให้ตอนนี้ผมยังจะยืนยันเงื่อนไขที่ให้คุณกู้มาเป็นผู้รับผิดชอบล่ะคุณก็ยังคงเลือกที่จะเคารพคุณกู้ใช่ไหมบอกตามตรงนะครับครั้งนี้ผมเตรียมพร้อมที่จะถูกคุณปฏิเสธแล้วจริงๆผมยังคงเลือกที่จะสนับสนุนความฝันของเขาผมเข้าใจเจตนาคุณละแผนงานนี้เอาไว้กับผมก่อนแต่ว่าตอนนี้คุณไม่สามารถโน้มน้าวผมได้ขอโทษด้วยครับ
ฟิร์มอีกครั้งนะครับครับผมโอเคครับตามนั้นครับใช่แจ้งแผนกนั้นไปแค่นิดนึงครับผลสรุปวันนี้ผมเชื่อว่าแฟรงค์คงจะบอกทุกคนแล้วน่าเสียดายสุดท้ายอเล็กซ์ก็ยังคงปฏิเสธพวกเรานี่ไม่ใช่ความผิดของพวกคุณคนที่ต้องรับผิดชอบคือผมเพราะงั้นตอนนี้ผมอนุญาตให้พวกคุณไม่ว่าใครก็ตามเลือกขอลาออกจากวายเมาได้ผมจะเขียนจดหมายแนะนำให้พวกคุณให้พวกคุณไปที่อินซื่อกรุ๊ปผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้จะต้องมีความก้าวหน้าที่ดีกว่าเดิมแน่นอนบอสคะเอมี่คุณอยากไปที่ไหนฉันอยากอยู่ที่ไวมอลต่อค่ะก่อนหน้านี้ฉันกลัวคุณมาตลอดมักรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีหัวใจแต่ว่าทำเพื่อผู้หญิงที่รักเท่มากเลยนะคะถึงแม้อยู่ต่อจะยังมีสงครามหนักแต่พวกเราเชื่อในตัวคุณค่ะเพราะว่าคุณสร้างปาฏิหาริย์ให้ไวมอลฉันไม่เชื่อว่านายไม่มีแพลนบีฉันพร้อมที่จะทำโอทีไปกับนายแล้วขอบคุณทุกคนมากผมได้เลือกแบรนด์ทดแทนมาให้พวกเราเลือก3แบรนด์อีกทั้งได้แสดงเจตนาการเข้าซื้อกิจการในขั้นแรกแล้วพวกเขาก็แสดงออกว่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะงั้นต่อให้อเล็กซ์ปฏิเสธพวกเราพวกเราก็จะไม่กลับมามือเปล่าแต่ว่าเอา3แบรนด์นี้มารวมกันก็ผมรู้ว่าเอา3แบรนด์นี้มารวมกันยอดขายและชื่อเสียงไม่ถึงครึ่งของ Enjoy แน่แต่นี่เป็นเพียงแค่แผนเบื้องต้นในครึ่งปีต่อจากนี้ผมจะสอหาแบรนด์มาร่วมมือต่อเพื่อมาชดเชยความเสียหายของเราในครั้งนี้ฉันเดาไว้แต่แรกแล้วว่านายเตรียมตัวสำหรับการถูกปฏิเสธไว้แล้วนี่เป็นเพียงแผนคร่าวๆเพราะงั้นไม่ว่าจะยังไงทุกคนยังต้องเตรียมตัวสำหรับสงครามอันยาวนานสู้ๆนะครับครับหาไม่เจอแล้วเหรียญนี้น่ะสำคัญมากเลยเหรอมันเป็นเหรียญที่ระลึกที่พ่อของฉันให้ไว้เมื่อตอนเด็กๆนะช่างเถอะหายไปแล้วก็หายไปน่าจะหาไม่เจอแล้วล่ะเหรียญเกมเหรียญนี้ตอนนั้นที่มิลานผมเกือบโดนหาว่าเป็นโจรขโมยเหรียญแล้วทำไมคุณถึงไอล่ะผมไม่สบายนิดหน่อยนะคุณเป็นหวัดแล้วหรือเปล่าแค่เป็นหวัดนิดหน่อยนอนพักก็หายเดิมทีกะว่ากลับมาแล้วจะเซอร์ไพรส์คุณแต่คิดไปคิดมาไม่มีโอกาสไหนดีไปกว่าตอนนี้แล้วผมไปนั่งชิงช้าสวรรค์กับคุณได้หรือเปล่าคุณกู้คุ
ุณอเล็กซ์ขอโทษนะคะมารบกวนคุณดึกดื่นอย่างนี้ขอบคุณนะคะที่ยังยอมพบฉันในที่สุดคุณก็มาจนได้ที่มาหาคุณครั้งนี้ฉันอยากจะขอโทษคุณค่ะก่อนหน้านี้เป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวของฉันเองจึงอยากจะปฏิเสธข้อเสนอที่คุณให้ฉันเป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันไม่พอใจคุณหรือแบรนด์ของคุณเลยนะคะเพียงแต่เป็นเรื่องการได้เสียของแผนการงานของฉันค่ะผมไม่ใช่คนที่บีบบังคับใจใครเรื่องที่คุณไม่อยากทำผมไม่ฝืนใจคุณหรอกคุณไม่ต้องขอโทษแต่ฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดและไม่อยากให้คุณเข้าใจซื่อเฉินผิดด้วยผมไม่ได้เข้าใจพวกคุณผิดที่ผมเชื่อมั่นคือความสามารถและความสร้างสรรค์ของคุณในเมื่อคุณไม่เห็นด้วยผมก็ได้แต่ปฏิเสธคุณอินผมเชื่อว่าคุณก็คงรู้เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ฉันพอจะเดาได้แล้วค่ะฉันรู้ว่าฉันพูดตอนนี้อาจจะไม่เหมาะเอามากๆแต่ว่าฉันอยากจะลองดูจริงๆนะคะเพราะว่าสามีฉันเพราะว่าอินซื้อเฉินเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกับคุณและแบรนด์ของคุณไปไม่น้อยคุณสำคัญกับเขามากเพราะงั้นถ้าคุณปฏิเสธเขาเพราะฉันแล้วก็งั้นตอนนี้ฉันรับปากคุณก็ได้ค่ะแค่เพียงคุณยินยอมฉันสามารถทำงานให้แบรนด์ของคุณได้ผมแปลกใจมากที่คุณพูดแบบนี้คุณกู้ครับอะไรทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเพราะจู่ๆฉันก็พบว่าซื่อเฉินแอบทำเพื่อฉันอย่างเงียบๆมาตลอดเพราะงั้นฉันก็ไม่ควรคำนึงถึงแต่ตัวเองฉันเองก็ควรจะคำนึงถึงเขาให้มากๆเพราะงั้นคุณจะรับการขอโทษจากฉันและพิจารณาข้อเสนอของซื่อเฉินใหม่ไหมคะถ้าหากผมรับปากคุณสามีคุณจะมาโทษผมน่ะสิเขาควรจะดีใจไม่ใช่เหรอคะผมไปที่ร้านคุณมาแล้วคุณอินพาผมไปไม่เลวเลยถึงแม้จะเป็นเพียงหน้าร้านเล็กๆแต่การตั้งโชว์การจัดวางของมันมีการออกแบบและความหลักแหลมที่ลงตัวเขาบอกผมว่าไม่ว่าผมจะตัดสินใจยังไงเขาล้วนแต่จะเคารพความคิดของคุณเขาพาผมไปที่ร้านคุณเพื่อจะให้ผมเข้าใจคุณเคารพความฝันของคุณตอนนี้คุณเหมือนผมเมื่อก่อนมีความคาดหวังต่ออนาคตอย่างไร้ขีดจำกัดกระทั่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมกำลังทำเรื่องที่กีดกันความฝันของคนอื่นเขาบอกกับคุณอย่างนี้เลยเหรอคะคุณกับคุณอินผมดูไม่ผิดทั้งคู่เพราะคุณเป็นคนที่ยินดีทำเพื่ออีกฝ่ายถ้าอย่างนี้ฉันเข้าใจว่าคุณยอมรับข้อเสนอของฉันได้แล้วหรือเปล่าไม่ได้รับข้อเสนอคุณแต่ยอมรับข้อเสนอเขาผมจะเคารพความฝันของคุณขณะเดียวกันผมจะยอมรับแผนงานที่เขาเสนอด้วยขอบคุณนะคะขอโทษค่ะขอโทษสัญญาเช่าเลขที่48ถนนหลิวอินวันนี้ไม่ต้องไปทำงานเหรอครับวันนี้ฉันจัดการบัญชีอยู่ที่บ้านนะคะแฟรงค์ฉันถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมทำไมบริษัทคุณถึงต้องเช่าร้านนี้ล่ะอันนี้เหรอนี่คือที่อยู่5ร้านบูติกที่แผนกจะซื้อเลือกไว้ก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ทันให้ซื้อเฉินดูเลยทำไมเหรอซื้อเฉินเขาไม่รู้เหรอแต่ว่าตอนนี้คงไม่จำเป็นแล้วล่ะอเล็กซ์น่ะปฏิเสธพวกเราแล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงเหรอก็อาจจะมั้งซื้อเฉินอยู่ที่ห้องหนังสือรีบไปเถอะบ๊ายบายโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับคุณอเล็กซ์ครับทำไมเหรอคุณอเล็กซ์รับปากคำขอร้องพวกเราแล้วรับปากแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงที่คุณกู้พูดคือเรื่องนี้กู้44พูดอะไรเหรอเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะวันนี้กลับบ้านเร็วหน่อยหยุดพักหนึ่งวันงั้นทุกคนในบริษัทหยุดพักหนึ่งวันวายมอลเธอเพียงช่างเข้าจริงเย้มีแต่เช้าจะละฟองมีเทียน
กูซีซีโอกูซีซีเบาๆหน่อยเอ็มซื้อเฉินจะพูดอะไรกับฉันเหรอมองฉันมาตั้งนานแล้วไม่พูดอะไรสักคำพอมองแบบนี้แล้วเหมือนว่าเขาก็หล่อดีนะพอมองแบบนี้ผู้ซีซีก็ดูสวยดีนะแต่งงานกับเขาก็ถือว่าฉันไม่ขาดทุนอะไรกูซีซีว่าเสร็จหรือยังยังเลยเอ๊ะให้ผมดูหน่อยสิฉันไม่ให้กูซีซีหยุดนะให้ผมดูหน่อยให้ผมดูหน่อยไม่一个人在梦里陪着自己当星星来解读泪的ขอบคุณนะที่ช่วยผมโน้มน้าวอเล็กซ์ฉันก็ขอบคุณคุณเหมือนกันที่ไม่ได้ทำลายความฝันการเป็นดีไซเนอร์ผมสงสัยจังเลยว่าคุณทำได้ยังไงเป็นความลับงั้นคุณก็ให้ผมดูภาพวาดหน่อยไม่ได้ไม่ได้คุณกูซีซีเฮ้ยเหม็นความรักฮ่าคนเดาเนี่ยนะพอมีความรักก็กระปี้กระเป๋าเชียวนะพูดอะไรซีซัวตอนนี้เธอแทบจะเอาความสุขมาสลักไว้บนหน้าผากเลยฉันจะบอกเธอให้นะตอนนี้ร้านเราก็เปิดแล้วการโปรโมทแบรนด์ก็ควรถึงกำหนดสักทีสตูดิโอถ่ายภาพฉันอุตส่าห์ไปขอมาได้แล้วแล้วนายแบบล่ะเรื่องนายแบบเธอรู้จักโมเดลลิ่งของนายแบบตั้งเยอะไม่ใช่เหรอเขาไม่มีนายแบบเลยเหรอพวกนายแบบพวกนั้นน่ะราคาไม่เบาเลยนะสิวยาเธอเคยได้ยินคำนี้ไหมที่ว่าเก็บตกตอนเข้าไปแคสติ้งไม่ต้องตื่นเต้นนะถ้าบอกมาเหมือนปกติทำใจให้สบายนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันคือกูซีซีค่ะก่อนหน้านี้ฉันเคยติดต่อคุณเชิญทางนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นแบรนด์ใหม่ค่ะชื่อว่าซีซีนายแบบที่คุณเลือกมาครั้งนี้ไม่ค่อยเหมาะกับงานเลี้ยงสิ้นปีของเราเลยเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเองแล้วกันค่ะพวกคุณจะสะดวกส่งข้อมูลใหม่มาให้พวกเราสักชุดไหมครับได้ค่ะหลังจากได้รับข้อมูลใหม่แล้วพวกเราจะแนะนำนายแบบที่เหมาะสมให้รู้จักเขาเหรอรู้จักค่ะในมือเขาน่ะมีนายแบบเยอะเลยคุณไปติดต่อโมเดลลิ่งคนนั้นนะเดี๋ยวตอนบ่ายฉันจะแคสติ้งนายแบบเองค่ะงั้นไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเย้เตารางการถ่ายแบบThank you.
นายแบบล่ะยังไม่มาเลยยังมาไม่ถึงอีกเหรอนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันคือกู้ซีซีจากแบรนด์ซีซีที่คุยกันเมื่อวานค่ะพวกเรานัดกันไว้ว่าวันนี้10โมงเช้าคุณจะพานายแบบมาที่สตูดิโอถ่ายแบบไม่ใช่เหรออะไรนะอะไรคือมาไม่ได้แล้วค่ะก็ได้ก็ได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาบอกว่ามาไม่ได้แล้วบอกว่ามีงานเลี้ยงแฟชั่นใหญ่มาเชิญนายแบบไปหมดแล้วตอนนี้ทางนั้นไม่มีคนเลยไม่รักษาสัญญาเลยสักนิดงั้นจะทำยังไงอ่ะไหนจะสตูดิโอถ่ายแบบแล้วไหนจะช่างถ่ายภาพวันหนึ่งตั้งแพงเชียวนะซีซีรุ่นพี่ได้ยินว่าวันนี้พวกเธอมีถ่ายแบบกันก็เลยมาดูนะทำไมล่ะยังไม่เริ่มกันล่ะนายแบบของดาวเธอคนอื่นดึงตัวไปแล้วกำลังกลุ้มใจอยู่เนี่ยเรื่องนี้ฉันผิดเองที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับเขาให้ดีๆตอนนี้ฉันได้แต่ลองหานายแบบที่พอจะรีบมาได้บ้างแต่ฉันว่าความหวังริบหรี่มากเลยทำไมล่ะฉันว่าตอนนี้ตรงหน้าฉันมีแสงสว่างสาดเข้ามาประธานมั่วคะไม่งั้นคุณช่วยพวกเราหน่อยเถอะค่ะเป็นนายแบบให้เราหน่อยเขาเป็นประธานนะจะมาเป็นนายแบบได้ยังไงล่ะผมทำได้เหรอมั่นใจหน่อยค่ะตัดหลอดทิ้งไปเลยอีกอย่างนะคะตอนนี้ก็มีแต่คุณที่ช่วยเราได้ไม่มีทางอื่นแล้วงั้นก็ได้จริงเหรอจริงเหรอแต่ว่าถ้าตอนนั้นฉันถ่ายได้ไม่ดีพวกเธอห้ามหัวเราะนะไม่หรอกค่ะจะหัวเราะได้ยังไงงั้นเปลี่ยนชุดเถอะค่ะอ๋อโอเคตอนนี้พวกเราไปสตูดิโอถ่ายแบบกันจริงสิฉันตั้งใจจะสารภาพรักกับกู้ซีซีในที่สุดนายก็ตัดสินใจสักทีช่วยฉันคิดวิธีสารภาพรักแบบโรแมนติกหน่อยแบบโรแมนติกขอฉันคิดหน่อยค่อยๆคิดไปแล้วกันหน้ากากบอลเป็นยังไงบ้างรุ่นพี่เสื้อพอดีตัวไหมเสื้อตัวนี้เหมือนจะใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยจริงๆฉันช่วยหนีบให้นะอ๋อโอเคจะต้องยัดชายเสื้อนี่หน่อยมันจะดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะงั้นสวมเสื้อสูทเถอะโอเคไหนดูสิโอเคเพอร์เฟกต์อ๋อเสียยาเตรียมถ่ายได้บัตรทองมากเลยลินเสียวหย่าใช้น้ำลายหน่อยให้มันได้ความหน่อยได้ไหมรุ่นพี่เป็นในแบบที่ถูกงานท่านประธานมาขวางเอาไว้ถูกต้องฉันว่านะเขาหลอกกว่าในแบบทั้งหมดที่เราเจอเมื่อวานอีกว่าไหมทำไมไปเป็นบอสซะแล้วเนอะน่าเสียดายจริงๆนั่นนะสิเดี๋ยวทุกคนพักกันสักหน่อยเถอะค่ะเหนื่อยแล้วนะครับขอบคุณครับนายฉันด้วยหน่อยเป็นไงบ้างพอใช้ได้ไหมรุ่นพี่ถ้าอนาคตวันไหนไม่อยากเป็นบอสแล้วพี่ต้องไปเป็นนายแบบให้ได้เลยนะขอร้องพี่เหมาะมากๆเลยถ้ามีวันนั้นจริงเธอต้องเชิญฉันมาเป็นนายแบบให้เธอต่อนะงั้นเกรงว่าคงจะต้องรอให้ฉันเป็นดีไซเนอร์ใหญ่ซะก่อนค่อยเชิญไม่งั้นคงจ้างไม่ไหวหรอกขอโทษค่ะแม่ขอโทษค่ะฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเมื่อกี้เธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรทำไม
ฉันรู้สึกว่าสายตาที่เขามองเธอเมื่อกี้มันดูแปลกๆอ่ะลิ้นเสียวหย่าเธอมองอะไรก็แปลกๆไปหมดนั่นแหละฉันว่าเธอสติไม่ดีมากกว่าใครสติไม่ดีกันน่ะฉันว่าเธอน่ะไม่แคร์โลกมากกว่านึกไม่ถึงเลยว่ารูปที่รุ่นพี่ถ่ายออกมาจะดีมากๆเลยนะฮะอินซือเฉินคุณมาทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องมาเยี่ยมภรรยาผมทำงานสิว้าวของกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะเขามาอยู่นี่ได้ไงอ๋อบรรดานายแบบที่เรานัดไว้จู่ๆก็หนีไปกระทันหันรุ่นพี่มาช่วยพวกเราเอาไว้มาเป็นนายแบบให้เรานะเรื่องในบ้านของตัวเองจะกล้าไปรบกวนคนอื่นได้ยังไงก็แค่เป็นนายแบบไม่ใช่เหรอผมก็ทำได้จะเป็นนายแบบอะไรเล่าดีสิยังไงพวกเราก็ขาดคนพอดีถ้าได้ประธานอินมาช่วยกันก็ดีไปเลยอ่ะฮะงั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันเถอะนะคะฮะเดี๋ยวเจอกันฮะดีๆหล่อทั้งสตูฮะโอเคเรียบร้อยครับไหนแล้วนะคะประธานมั่วมาครับเราเวลาเตรียมชุดถัดไปได้เลยไม่หรอกเดี๋ยวตอนที่เราถ่ายชุดถัดไปกันอาจจะต้องให้พี่ร่าเริงแจ่มใสหน่อยแล้วก็เป็นสไตล์ชิลๆหน่อยเดี๋ยวนะคะคุณทำอะไรเนี่ยอินซื้อเฉินประโยคนี้ผมควรจะเป็นคนถามมากกว่าคุณจะทำอะไรเน็กไทเขาเบี้ยวฉันจะไปปรับหน่อยมีปัญหาอะไรเหรอคนต่อไปที่จะถ่ายคือผมนะจะจัดเสื้อผ้าก็ควรช่วยผมจัดก่อนสิอินซือเฉินฟังนะตอนนี้ฉันกำลังทำงานคุณจะวุ่นวายไม่ได้นะผมเป็นสามีคุณนะแค่ชั่วคราวประธานอินคะทางนี้ประจำที่ได้แล้วค่ะไปเถอะอินซือเฉินแววตาคุณเนี่ยคุณจะฆ่าคนหรือไงฉันอยากถ่ายแบบที่น่ารักแล้วก็ฟีลลิ่งแบบวัยรุ่นสดใสร่าเริงมันยากมากเลยเหรออินซือเฉินคุณตั้งใจแกล้งใช่ไหมถ้าทางน่ารักน่ารักมันยากมากเลยหรือไงคุณก็แค่ทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยอู้ซีไหนคุณบอกว่าจะเป็นนายแบบไงงั้นคุณก็ต้องให้ความร่วมมือสิเงาเงาไม่ไหวช่างเถอะหน้าภูเขาน้ำแข็งพันปีอย่างเขาคงถ่ายฟิลนั้นออกมาไม่ได้หรอกทีมพร็อพค่ะช่วยหยิบโค้กให้ฉันหน่อยนะคะเอางี้นะคุณลองนึกภาพสักหน่อยตอนนี้คุณกำลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากๆคุณวิ่งมา3กิโลแล้วแล้วก็เหนื่อยมากร้อนมากร้อนจนจะทนไม่ไหวแล้วแล้วคุณก็ยังหิวน้ำมากอีกด้วยแล้วก็ตอนนี้มีคนยื่นโค้กเย็นเจี๊ยบมาให้คุณกระป๋องนึงคุณอดทนรอไม่ไหวเปิดมันออกอินซือเฉินนี่คุณแล้วนี่ฉันจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องตกใจอะไรใหญ่โตหรอกผมไม่โทษคุณโค้กไม่ได้สาดใส่หน้าผมนี่แต่ว่าผมยังเป๊ะอยู่ใช่ไหมใครเป็นห่วงคุณกันเล่าฉันกำลังบอกว่าเสื้อเชิ้ตของฉันจะทำยังไงนี่เป็นเสื้อเชิ้ตแฮนด์เมดตัวเดียวที่มีเลยนะเลอะคราบโค้กหมดแล้วไม่สิคุณคิดดูนะผมวิ่งมา 3,000 เมตรทั้งหิวน้ำทั้งเหนื่อยจู่ๆมีโค้กเย็นๆกระป๋องนึงแบบนี้งั้นผมก็ต้องรีบเปิดออกอย่างรุนแรงเลยสิโฆษณาก็แสดงออกแบบนี้ใช่คุณเท่แล้วแล้วเสื้อเชิ้ตฉันจะทำยังไงชดใช้ฉันมาเลยนี่จะหลอกเงินผมเหรอจะใส่ร้ายกัน
ไปเรียนมาใหม่อินซื้อเฉินคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายสิโอ้ยเหนื่อยแทบตายแล้วฉันไม่รู้เลยว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่ร่ำรวยไหมอันนี้ตามใจคุณแต่คุณจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาก่อนคุณเป็นปีศาจเหรอฉันแทบจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วบอสคะรางวัลเหรอนี่คือเงินชดเชยค่าเสียหายของเสื้อผ้าคุณก็ถือโอกาสให้เซอร์ไพรส์เล็กๆกับคุณให้คุณมีแรงผลักดันใช้ชีวิตต่อขอบคุณค่ะบอสหมายความว่ายังไงตอบคำถามผมมาข้อหนึ่งถามมาสิคำถามนี้เดิมทีผมไม่อยากถามคุณหรอกแต่ที่คุณทำวันนี้ทำให้ผมไม่ชอบใจเอาซะเลยวันนี้ระหว่างผมกับมั่วจือซินใครทำดีกว่ากันอ๋อให้อั่งเปาก็เพราะอยากซื้อให้ฉันเข้าข้างไม่ต้องพูดมากรีบบอกมามั่วจือซินน่ะหล่อเหลาขายาวมีออร่าดีอีกอย่างให้ความร่วมมือดีมากต้องให้คะแนนเต็มอยู่แล้วส่วนคุณก็หล่อเหมือนกันออร่าก็ดีขาก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าพลังอาฆาตแรงไปหน่อยอีกทั้งความร่วมมือก็ไม่ค่อยดีฉันหัก1คะแนน99คะแนนแล้วกันบอสผู้ซีซีผมคิดว่าผมห่อให้คุณหนาเกินไปหรือเปล่าผมกลัวคุณจะถือไม่ไหวคุณรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปห่อให้ใหม่บอสคะคุณฟังฉันนะ99คะแนนก็ดีออกดูสิขาดไปคะแนนเดียวหรือช่องว่างให้คุณได้พัฒนาหมายความว่าคุณมีศักยภาพแฝงมากๆแข่งกันแค่2คนคุณให้ผมเป็นที่2เหรอแต่ว่าคุณเอาอั่งเปามาให้รางวัลกับคนที่เหน็ดเหนื่อยอย่างฉันแปลว่าคุณทั้งเอาใจใส่และอบอุ่นคุณก็100คะแนนเต็มเหมือนกันโอเคมั้ยคุณพูดออกมาให้ดีๆระหว่างผมกับเขาใครเป็นที่หนึ่งคุณข่มขู่ผู้ตัดสินผิดกติกาประธานอินสั่งไว้ล่วงหน้าว่าคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วดื่มนมร้อนสักแก้วช่วยให้หลับสบายนะคะขอบคุณครับแม่ส้มค่ะในเมื่อคุณสั่งนมให้ฉันแล้วงั้นให้คะแนนคุณเพิ่มอีก1คะแนนก็ได้ตอนนี้คุณเป็นที่1สมชื่อแล้วกู้ซีซีคุณเป็นภรรยาของผมนะต้องการให้ผมสอนคุณไหมว่าต้องเป็นคุณนายอินยังไงWe love you.
ให้โลก